บทเพลงธงชาติของคุณหลงลงลายนะคะแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ10ปีแล้วแต่ว่าบทเพลงร่วมสมัยนี้ที่มีใจความสาระสำคัญที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากส่งเสริมให้ประชาชนรักชาติรักสถาบันวันนี้ศิลปินผู้รังสรรค์เพลงได้เปิดใจถึงแรงบันดาลใจในการสร้างเพลงนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้าเอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรรงค์พื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความทุกข์ทั้งชีวิตของบรรพชนรอรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้คำร้องทำนองเพลงธงชาติแต่งและขับร้องโดยหลงลงลายศิลปินชื่อดังร่วมกับมูลนิธิเทิดทูนธงไทยที่หยิบยกเอาแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ความเห็นต่างของคนในสังคมเมื่อปี2553ถึง2554มาเรียบเรียงเพื่อหวังใช้เป็นสะพานเชื่อมประสานใจคนไทยให้สามัคคีและมีความรักชาติเพลงธงชาติมันเกิดมาจากมูลนิธิเทิดทูนธงชัยซึ่งตอนแรกยังไม่ได้เป็นมูลนิธินะครับเป็นการพูดคุยกันกับพี่ๆน้องๆและผมก็อยู่ในนั้นด้วยว่าจะทำยังไงให้กับสังคมคืนอะไรให้สังคมได้บ้างในช่วงนั้นเขาก็มีปัญหาเรื่องสีสันอะไรทั้งหลายมาเรื่อยๆครับประมาณ5354ก็ตกลงกันว่าพอดีผมอยู่ในนั้นผมก็คิดว่านำเหนือว่าเราน่าจะใช้เพลงเนี่ยเป็นอาวุธในการเชื่อมประสานใจของคนไทยน่าจะทำได้ตอนนั้นยังไม่มีเพลงธงชาติแต่เราตกลงกันว่าเราจะทำโมเดลคอนเสิร์ตขึ้นมาค่ะเราก็ไปตกลงที่ภูเก็ตโมเดลคอนเสิร์ตเปิดกำแพงใจปี54ครับค่ะโรงงานเนี่ยมันจะมีธีมธงชาติโบกทั้งงานเลยครับผมครับหลังจากคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยผมก็เป็นศิลปินคนเดียวที่จะอยู่บนเวทีนั้นแล้วมันก็อิ่มอ่ะนะพอเห็นตรงนี้แบบของพี่มหาเลยพอหลังจากนั้นกลับลงจากคอนเสิร์ตก็ได้เพลงนี้มาเลยระหว่างทางกลับก็คิดว่าอันเนี้ยใช่ที่สุดแล้วพอเรามองไปเห็นเป็นปลึกเลยเป็นธงชาติเราก็แบบโอ้โหมีพลังขึ้นมาถึงจะผ่านมาเกือบ10ปีแต่เพลงธงชาติยังดังอยู่ในหัวใจคนไทยหลายคนสิ่งนี้คือเชื้อเพลิงเติมพลังใจให้กับศิลปินเจ้าของผลงานอย่างหลงลงลายได้มีแรงบันดาลใจแต่งเพลงเนื้อหาดีๆหยิบยกเรื่องราวในสังคมมาสะท้อนผ่านบทเพลงเพื่อสอดแทรกให้เกิดการกระตุ้นจิตสำนึกของผู้คนไปพร้อมๆกับความบันเทิงโดยไม่หลงลืมกันแล้วแต่เพลงที่จะใช้อ่ะครับผมค่ะสมมติว่ามันจะเป็นสองพาร์ทพาร์ทเพื่อสังคมกับเพื่อทำมาหากินนะฮะเพื่อทำมาหากินเพื่อความบันเทิงก็เป็นอีกแบบนึงก็หยิบเอาเรื่องราวที่น่าใส่ใจของคนแล้วก็คิดว่าก็น่าจะโดนใจอันนั้นเป็นที่มาครับในเรื่องของเพื่อสังคมก็แยกเป็นเรื่องของความกตัญญูความรักชาติความอะไรก็แยกไปอีกครับการมีสติคือสิ่งที่หลงลงลายอยากให้ทุกคนยึดมั่นเพื่อเป็นหนทางการมองเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าในสังคมในประเทศควรจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็อยู่ที่สตินะครับแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันภาษาพี่ภาษาน้องอ่ะเพราะสงครามโลกมันจะเกิดมันก็เป็นเรื่องของโลกอ่ะนะมันใหญ่มันเป็นเรื่องแต่เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นครอบครัวเราต้องดูแลกันเองก่อนป่ะค่ะให้มันมีความรักในครอบครัวกันก่อนไหมหมายถึงประเทศนะค่ะมันจะแฮปปี้มากเพราะผมว่าประเทศเราก็พร้อมทุกอย่างนะค่ะแต่ความเอื้ออาทรต่อกันในช่วงหลังนะเอ็นมากขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยฝากห่วงใยทุกๆคนในประเทศนี้ด้วยแล้วก็ถ้าให้ได้ให้ดีก็รักกันเถอะนะพูดกันแล้วค่อยเจอกันหมดโควิด
ในยุคที่ผู้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตามเทคโนโลยีและถูกจำกัดการใช้ชีวิตเพราะพิษโควิดแต่บทเพลงจากศิลปินนักร้องยังช่วยให้หลายคนได้เลือกฟังเพื่อผ่อนคลายความเครียดลุกขึ้นสู้มีลมหายใจอยู่ต่อไปด้วยกันณขณะที่นีบุญอินรายงานเรื่องราวตั้งมากมายทั้งความขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ